สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกัญชริยานะคะกลับมาเข้าคลิปปกติกันแล้วนะคะแรนดอมไปแล้ว2คลิปเรามาเข้าคลิปปกติกันคลิปปกติคืออะไรก็คือคลิปความรักทั่วๆไปนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะสลับกันไปสลับกันมานะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่สงกรานต์สงกรานต์การเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้พวกคุณพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอให้เจอรักดีๆขอให้เจองานดีๆขอให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะจ๊ะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการในการขึ้นปีใหม่ไทยเหล่านี้นะคะขอให้มีโชคมีลาภนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณวันนี้วันที่15แล้ววันนี้วันที่15แล้วมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณในเดือนพฤษภาว้าวไพ่อาจารย์หล่นเอาใหม่เอาชุดอื่นอ่ะอุตส่าห์เคลียร์ไพ่อะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณใน1ถึง16พฤษภานี้มากันที่ธาตุต่างๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสลับคลิปไปสลับคลิปมากันนะจ๊ะจะได้มีอะไรดูในวันหยุดถ้าคุณไม่ได้ไปไหนในวันหยุดนี้ก็มาดูอาจารย์แต่ถ้าไปไหนก็เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะจ๊ะหนูจ๋าอ่ะมากันที่ท่าแรกอ่ะท่าแรกท่าแรกเอาแบบเจ็บๆช้ำๆหรือระกำใจยังไงมากันที่ท่าแรกท่าเด่นพฤษภกันมังกรสถานการณ์รัก1ถึง16พฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้มาตอบทุกคนนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะดินจ้า ประสบการณ์มังกรเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนในด้านความรักสถานการณ์ของคุณในความรักตอนนี้สถานการณ์คุณเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเป็นยังไงสุขเศร้าเหงาซวงหรือมีความสุขดีเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนค่ะเด่นประสบกันมังกรขอไพ่ใบแรก The Tower แม่เจ้าทำไมขึ้นเป็น The Tower มาแบบนี้ล่ะมีอะไรพังลงไปจ๊ะไปส่องใครเขาอยู่ไปตามสืบตามส่องใครเขาคะอดีตที่ผ่านมาทะเลาะกับใครหรอโอ้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 เครียดจัดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะจ๊ะ5เหรียญ6เหรียญจ้ะไม่ใช่5เหรียญอ่ะมีใครบางคนจากไปในความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงค่ะยังคิดถึงอ่ะเดี๋ยวไปดูเขาของคุณนั้นของคุณก่อนในคนนั้นของคุณนะคะเขาคนนั้นของคุณจันอยากได้ไพ่ชุดใหม่เอานี้อ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะไปดูเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณรักอ่ะไม่รู้ว่าใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนหรอกคนที่คุณรักจะมีในใจแค่คนเดียว The best ของคนทุกคนจะมีในใจแค่คนเดียวเท่านั้นต่อให้มีใครจะมาจีบมากมายหรือต่อให้มีความสัมพันธ์กับใครมากมายแต่มันจะมีคนเดียวที่คุณรักที่สุดรักที่สุดมันอยู่ในใจนี่มันอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นไปดูซิเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่คุณรักคนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading เป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดดูไปเถอะดูไปเถอะนะจ๊ะเขาเดินจากคุณไปเหรอคนนี้คนที่คุณรักเนี่ย8ถ้วยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความดุอยู่ในตัวเองนะจ๊ะเขาเน่งเฉยใส่คุณแล้วใช่ไหม The Empress ว้าว The Empress ของคุณเลยหรือเปล่าคนที่มีความมุ่งมั่นกับการทำงานมีคนมาทักว่าเมื่อกี้นี้ให้ดูให้ผู้ชายบ้างไพ่ดูได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าอาจารย์พูดถึงผู้หญิงแสดงว่าก็สลับกันว่าคุณนะเป็นผู้ชายนะคะอาจารย์ไม่ได้แยกเพศเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ดูได้หมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะจ๊ะเพศที่3ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเด่นพฤษภกันมังกรค่ะพลังงานของคุณที่ผ่านมามันมี The Tower ค่ะการจบการเลิกราการหย่าร้างการจบสิ้นกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวที่ผ่านมาคุณอาจจะมีใครบางคนที่เขาที่คุณอาจจะทะเลาะกับเขาเลิกรากับเขาหรือเขาจากไปโดยไร้ร่องรอยเลย
เขาอาจจะส่งคำพูดสุดท้ายหรือได้เคลียร์กันเป็นครั้งสุดท้ายเป็นข้อความส่งครั้งสุดท้ายเพื่อจากลาโดยอย่างถาวรหรือเปล่าทำให้คุณค่อนข้างเครียดคุณยังส่องเขาอยู่ถ้าคุณส่องได้นะถ้าเขาบางอันเขาตั้งเป็นส่วนตัวไว้คุณส่องไม่ได้แต่คุณยังอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปคุณเครียดกับคนคนนี้นะยังมีความจิตตกมีความเครียดมีความรู้สึกผูกพันถึงแม้นคุณกับเขาไม่พูดไม่ได้คุยกันแล้วแต่คุณยังคิดถึงเขาความรักนี้ยังไม่จบในความรู้สึกของคุณคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาห่างไปไกลสักเท่าไหร่ยังคงคิดถึงยังคงอะไรอวรเขาเป็น the best ของคุณเลยค่ะเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจคอยให้กำลังใจคอยดูแลซัพพอร์ตคุณในด้านของร่างกายด้านจิตใจอะไรที่เขาซัพพอร์ตคุณได้เขาซัพพอร์ตคุณที่ดีมากคนคนนี้อาจจะเป็นแม่ม่ายก็ได้เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นคนที่คุณคิดว่าดูแลคุณดีมากมันนำความเสียใจมาถึงคุณมันนำความทุกข์มาถึงคุณมากๆนะคะในการจากไปในครั้งนี้ของเขาในความรู้สึกของคุณน่ะคุณอาจจะมีความขัดแย้งกับเขาหรือเขาสร้างทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเจ็บเหมือนกันเจ็บนะแล้วคิดมากทำให้คุณเครียดจิตตกนอนไม่หลับมากทีเดียวขอดู The Tower ของคุณหน่อยดิน The Tower ของคุณคืออะไรคุณรักเขาค่ะ Age of Cup หรือเปล่าคุณรักเขาคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณวิ่งตามเขาหรือความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะดินจ๋าราศีกุมเดอะซันเขาเป็นความสุขของคุณมาเมื่อในอดีตนะจ๊ะแต่เขาค่อนข้างจะมีอีโก้หรือคุณมีอีโก้เนาะหรือคุณมีช้อยเยอะที่ผ่านมาคุณมองว่าคุณรักเขานะคุณรู้สึกว่าเขาก็วิ่งตามคุณมานานแต่คุณเองเนี่ยก็อาจจะมีช้อยเยอะไหมมีตัวเลือกเยอะไหมตอนที่มีเขาคนนั้นอยู่ก็ไม่ได้เห็นค่าก็ไม่ได้ดูแลเพราะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโปรไฟล์ดีไหมค่อนข้างรักตัวเองเป็นไหมค่อนข้างปิดบังซ่อนเร้นกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอาจจะไม่ได้จริงใจกับเขาหรือพอตอนเขาอยู่ก็ไม่เห็นค่าแต่พอจากไปแล้วเริ่มเสียดายเขาหรือเปล่าคุณเริ่มรู้ว่าจริงๆคุณรักคนคนนี้นะคุณเริ่มรู้ว่าคนคนนี้มีค่ากับคุณมากแค่ไหนในวันที่เขาจากไปแล้วนะจ๊ะเขาเป็นความสุขคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองประมาณนั้นคุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่เสียใจไหมก็มันก็ไม่ถึงกับเสียใจเสียดายมากขนาดนั้นแต่คุณมีความเครียดเขายังอยู่ในหัวสมองของคุณนะคะคุณมีความเบื่อหน่ายคุณมีคนเข้ามาเยอะเลยแต่คุณไม่ได้ให้ความสนใจตัวคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะตัวคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเดียมเพรสกับเดียมเพลอร์ค่ะคุณคิดว่าเขาเป็นโซลเมทคุณคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วก็เป็นคนที่ดีเดอะเบรสเป็นคนที่ดีเป็นที่หนึ่งในใจคุณแหละแต่ที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้เคยให้ค่าไม่ได้ดูแลหัวใจไม่ได้ดูเขาทำเพื่อคุณแต่คุณไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาเลยนะคะคุณเริ่มมองย้อนในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณสองคนที่เขาจากไปแล้วที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วที่มันพังกันไปแล้วคุณเริ่มทบทวนความสัมพันธ์และหวังในใจลึกๆว่า The Wheel of Fortune ค่ะหวังว่าสักวันนึงในความรักความสัมพันธ์นี้ยังอยากให้เขากลับมาคุณศรัทธาในตัวเขานะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งหรือเป็นผู้ชายเก่งมากๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับการทำงานมีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนน่ารักโปรไฟล์ดีคุณอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมไปขอพรว่าถ้าเขาเป็นคู่ก็ให้เขากลับมาอีกครั้งได้ไหมหรือเปล่านะจ๊ะมันเป็นความรักที่ระยะทางเขากับคุณอาจจะเป็นรักทางไกลมีความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะแล้วก็ระยะทางซึ่งความแตกต่างเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาในสถานะทางสังคมต่างกันมีความดื้อรั้นมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่คุณยังรอคอยและหวังในใจลึกๆว่าอยากให้เขาวนกลับมาคุณรอคอยเขาอยู่นะดินจ๋าคอยใครอยู่รอคอย The Hangman เนี่ยคือการรอคอยด้วยความทุกข์รอแล้วไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมรอแล้วไม่รู้ว่าเขาจะยังคิดถึงเราอยู่ไหมรอแล้วให้จักรวาลหรือให้ใครก็ได้เหวี่ยงคนคนนี้กลับมาทีคุณรู้สึกแบบนั้นนะจ๊ะคุณรอเขาจริงๆนะ3ไม้เท้า2ไม้เท้าการรอคอยคนเก่าคนไกลหรือบางครั้งอยากส่งข้อความหา
อยากส่งแต่ก็ไม่ทำอยากทักเข้าไปแต่ก็กลัวเกินไปคุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่คุณก็คิดได้แหละว่าเขาจากคุณไปแล้วโดยสิ้นเชิงมันอาจจะเป็นการจากรากันครั้งสุดท้ายโดยที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการไปๆกลับๆไปๆกลับๆครั้งนี้คุณก็หวังในใจลึกๆว่าจะอยากให้เขาไปแล้วเขากลับมาอีกหวังในใจลึกๆนะคะคุณก็เฝ้าอดทนรอกับความรักความสัมพันธ์นี้แม้กระทั่งว่าถึงถ้าเขาไม่ได้กลับมาเป็นอย่างอื่นก็ขอให้เป็นการกลับมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ยังดีคุณยังเก็บกอดเขาไว้ค่ะคุณยังเศร้าคุณยังรึกถึงความสัมพันธ์โอ้โหสิบดาบเจ็บและเก็บกอดคุณยังลืมเขาไม่ลงตอนที่อยู่ก็ไม่ได้ดูแลแต่ตอนที่จากไปเสียดายว่าเขามีคุณค่าแค่ไหนหรือไม่คุณอาจจะไปเปิดความสัมพันธ์กับใครที่เข้ามาก็คุยไปงั้นเพราะคุณมีก้าวถ้วยก็ค่อนมันนามันตามันหน้ามันหนกในตัวเองแต่คนที่เข้ามานั้นไม่สามารถตอบอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้เป็นความเบื่อหน่ายที่แบบเข้าคนที่เข้ามาก็คนที่ทักคนที่เข้ามาก็ไม่ได้อยากให้เข้ามาหรอกไอ้คนที่มาไอ้คนที่ไม่มาก็อยากให้มาไอ้คนที่ไม่รักทักจังไอ้คนที่รักไม่ทักเลยเขาตั้งกำแพงใส่คุณบางคนมีการบล็อกใจบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างหรือคุณเป็นผู้กระทําไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เป็นบางขณะนะจ๊ะดินจ๋านั่นคือพลังงานของคุณในเดือนนี้อ่ะไปดูเขากันค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขามีปัญหามีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเขาตั้งกำแพงใส่คุณแล้วค่ะเขาเดินจากไปทั้งที่ไม่อยากจากค่ะ The King of Swords คนนี้พยายามมุ่งมั่นไปกับการทำงานอยู่กับชีวิตของตัวเขาเองเขายังเก็บกอดคุณไว้แต่เขาไม่ทำอะไรแล้วค่ะสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าเขาทำมาเยอะเขาจะตัดสินใจเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้ชีวิตเขาต้องอยู่ได้ที่ไม่มีคุณเขาแน่วแน่จะแก้ไขในสิ่งที่เขาเจ็บเขาทุกข์เขาทรมานอ่ะได้ยังไงต่อKnight of Swordsคนคนนี้มีความใจร้อนนะยอมหักไม่ยอมงอนะคะเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเขามีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองแต่ในใจของเขาใช่เขายังรักคุณอยู่เขายังเก็บกอดคุณไว้ในมือเขาก็มองว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทำเขาไม่ทำอะไรแล้วค่ะจัสติกที่ผ่านมาการทำอะไรก็ตามไม่ได้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับทัดดินพฤษภกันมังกร Judgment Justice Judgment การปลดปล่อยเขาได้รับการปลดปล่อยเขาพิพากษาคุณเขาอาจจะหาข้อตกลงหรือเขาอาจจะบอกคุณแล้วว่าเขาจะไปแล้วโดยสิ้นเชิง Judgment คือการปลดปล่อยเขาจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความรักที่มันไม่ success เขาจะอยากไปใจจริงๆอยากส่งข้อความหาเหมือนกันคิดเหมือนกันหรือเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีช้อยเข้ามาเยอะแต่เขาไม่เลือกนะเขาไม่เลือกคนคนนี้เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองและมีคุณค่าในตัวเองเขารักตัวเองเป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามองว่าสิ่งที่เขาอยู่กับคุณหรือสิ่งที่เขาผ่านมาเขาให้ใจทั้งหมดกับคุณไปแล้วแต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราสองคนคงได้จบสิ้นกันสักทีโอเคไหมในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะเรามาดูกันซิว่า1ถึง16พฤษภานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณ2คนนี้จะเป็นอย่างไรมันจะไปในทิศทางใดบ้างจะมีการย้อนกลับมาจะมีการพูดคุยกันบ้างไหมจะได้รับข่าวสารกันบ้างไหมหรือใครบางคนที่ห่างหายเงียบไปจะทักจะทายคุณมาไหมหรือจะมีการทำอะไรกันมาความสัมพันธ์นี้ไหมมาดูกันในไพ่ของคุณค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรักนี้นะคะคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้เนี่ยคนคนนี้จะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคุณเครียดนะจิตตกนอนไม่หลับมีบางสิ่งบางอย่างหลายเรื่องราวในชีวิตของคุณที่คุณต้องรับผิดชอบคุณต้องแบกรับคุณมีความเครียดความกังวลใจคุณอยากพูดคุยกับเขา The Devil ค่ะคุณฝันเห็นเขาคุณยังทึกถึงเขาเขามาเป็นวิบากกรรมแต่ใครคนนึงมีเจ้าของแล้วแต่คุณมีอีโก้เหลือหลาย The Loverคุณรักเขานะแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าเขารักคุณจริงๆไหมหรือเขาก็รักคุณแต่เขาก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณทำเพราะคุณไม่แสดงออกค่ะคุณเป็นคนนิ่งๆไม่แสดงออกและควบคุมความคอนโทรลความสัมพันธ์นี้
แต่คุณไม่เคยลืมเขาจากใจได้เลยมันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจมันเป็นความทุกข์ที่คุณไม่สามารถจะทำอะไรได้คุณเริ่มตั้งกำแพงหรือเขาเริ่มตั้งกำแพงใจลึกๆคุณอยากจะให้เขากลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งคุณอยากได้โอกาสนั้นอีกครั้งแต่ตัวคุณเองอยากได้โอกาสจากเขาแต่ตัวคุณเองก็ยังมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาคุณยังคุยกับคนอื่นคุณมีคนที่เป็นเด็กกว่าเข้ามาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นไมตรีนะจ๊ะคุณพยายามรักตัวเองให้เป็นในความรักความสัมพันธ์ที่คุณคิดถึงใครคนหนึ่งคุณก็พยายามทนนะคุณก็พยายามทนคุณก็พยายามไม่เทคแอคชั่นคุณก็พยายามจะพับจะลืมให้ได้คุณก็พยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณพยายามปิดกั้นเขากับไม่ให้คิดถึงไม่ให้อะไรอวรฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวฉันเองสิ่งที่คุณคิดคือคุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยล่ะคุณยังมีคนที่เข้ามาเยอะแยะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนซ้อนเงื่อนนะจ๊ะโอเคไหมในเดือนนี้คุณอาจจะคุยกับเลิฟเวอร์ราศีเมถุนราศีมังกรราศีเมษนั่นแหละโอเคไหมอ่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณดินพฤษภกันมังกรความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะเขารู้สึกว่าที่เขาเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับเขาก็ไม่ดีค่ะก้าวถ้วยเขารักตัวเองแล้วเขารักตัวเองเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณยังมีเยื่อใยแต่เป็นการรู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ซักเซสค่ะเป็นความรู้สึกว่าหลุดพ้นใจของเขาเขามีอีโก้มากนะตอนนี้นะเขาเริ่มมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆซึ่งที่ผ่านมามันเป็นความรักไม่ดีเขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้และเริ่มต้นใหม่กับความรักเขาอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีให้นะแต่ไม่เอา4ถ้วยคือการเก็บกอดการนั่งนิ่งๆอยู่บนบันลังแล้วก็ไม่หือไม่ไม่แสดงความรู้สึกหลุดพ้นเขาต้องการหลุดพ้นจากคุณค่ะบ่วงเวรบ่วงกรรมนี้เขาต้องการหลุดพ้นไปจริงๆนะเขามีคนใหม่ๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์แต่ไม่เอานะคนคนนี้มีเสน่ห์เป็นคนอบอุ่นเป็นคนใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเป็นคนอบอุ่นทีเดียวเป็นคนดูเหมือนแรเหมือนเจ้าชู้แต่ไม่เจ้าชู้นะรักใครรักจริงไม่ติงนางแต่คนเข้าหาเขาเยอะมากช่วงนี้แบบเนื้อหอมมากอะนะคะเขาคิดว่าในบางครั้งเขายังอยากจะคิดว่าคุณอาจจะกลับมาทำอะไรกลับมาเทคแอคชั่นหรือกลับมาทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างถ้าคุณทำเขาจะรับไว้พิจารณาแค่ไหมอ่ะตัวคุณเองล่ะคะคุณคิดยังไงกับเขานะตอนนี้ในความรู้สึกที่มีต่อเขาคะลืมเขาไปหรือยังคิดถึงเขาอยู่ยังทุกข์กับการกระทำนี้อยู่ยังเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรกับเขานะตอนนี้ความคิดของคุณที่มีต่อเขาค่ะคุณบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณก็ทำเพื่อเขาเยอะนะ2ดาบคือคุณก็อดทนอยู่ในที่ของคุณเดอะมูนคุณหงุดหงิดในหัวใจค่ะคุณหงุดหงิดแล้วเฝ้ารอคุณรอเขาอยู่สงกรานต์ที่ผ่านมารอให้เขามาส่งข้อความหาสวัสดีในวันสงกรานต์ขอให้มีความสุขมากๆเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณและคุณยังเฝ้ารอคุณรอข้อความจากเขาคุณรอข้อความและคุณไม่ได้แม้คุณหงุดหงิดคุณต้องอดทนอยู่ในที่ของคุณคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงดีคุณจะเลือกที่จะส่งข้อความหาเขาหรือเลือกที่จะอยู่แบบนี้ดีเพราะคุณค่อนข้างจะมีอีโก้ถึงคุณไม่มีเขาคุณก็มีคนอื่นแต่ใจของคุณอยู่กับคนคนนี้เขายังสร้างความหงุดหงิดสร้างความหนักใจรู้สึกแบบคนอื่นไม่สามารถจะทำไม่บทบาทไร้อิทธิพลกับชีวิตคุณได้แต่คนนี้มีนะคะคุณพยายามอยู่นิ่งๆคุณพยายามหาอะไรทำพูดคุยวางแผนเดอะเอ็มเพลอร์ก็ยังเป็นคงเดอะเอ็มเพลอร์เพราะในความสัมพันธ์ใดๆหนึ่งคุณเป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลคุณดูเสียเหลี่ยมเสียเซลล์ดูอีโก้สูงถ้าไปทักเขาก่อนไปคุยกับเขาแล้วก็ไม่ทักกลัวหน้าแตกกลัวเขาไม่กลับมาความกลัวของคุณมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่คุณมีต่อเขาคือทำใจทำพลันกับราศีธนูคุณทำใจยอมรับปรับตัวบาลานซ์กับชีวิตกับความรู้สึกถึงจะรักถึงจะต้องการถึงจะอยากได้แต่คุณจะทนเพราะว่าข้อความสุดท้ายที่ส่งมานั้นเป็นข้อความที่เจ็บใจ
แสดงถึงความเจ็บใจแสดงถึงความโกรธแสดงถึงการทะเลาะกันเราหักกันออกไปแต่คุณยังอยากเริ่มต้นใหม่คุณยังอยากเริ่มต้นในบางครั้งในใจลึกๆขอโอกาสแต่ถ้าไม่มีหรือเขาไม่ส่งข้อความมาคุณก็ไม่มาแต่ทำให้ชีวิตคุณแย่ลงชีวิตคุณจะทักหรือไม่ทักคุณก็อยู่ของคุณได้ทนได้จ้ะประมาณนั้นไปต่อสิเขาจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคนนั้นของคุณจะ take action อะไรไหมคะจะส่งข้อความหา Ace of Swords บางคนบล็อกกันจริงๆบล็อกไลน์บล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกใจ The Hangman ค่ะการรอคอยแขวนตัวเขาจะทำ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมไม่อ่ะเขาบอกคุณกับเขามีความแตกต่างอีโก้มาเต็มทั้งคู่ในบางคนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของการของตัวเองแล้วค่ะถามว่าเขาจะ take action ไหมสิ่งที่เขาจะทำได้จริงๆเขาต้องการทำจริงๆกับคุณนะตอนนี้คือการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้การตัดคุณออกไปจากชีวิตเขาให้ได้สิ่งที่เขามุ่งเน้นจริงๆคือการตัดคุณออกไปจากชีวิตแล้วไปโฟกัสกับงานกับเงินของเขาคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎบางครั้งใจเขายังเฝ้ารอหวังในใจลึกๆ ก็ไม่ได้หวังมากแต่การที่เขาเฝ้ารอเขาก็เดินไปข้างหน้ากับอนาคตของเขานะคะเขายังเฝ้ารอเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะส่งข้อความหาเขาไหมจะตอบจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าคุณไม่ทำเขาก็ไม่ทำเขาบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาทุ่มเทมามากแล้วเขาจะไม่ทำอะไรแล้วเขาจะจากไปแล้วจริงๆโอเคไหมอ่ะคุณล่ะจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหม The Lover คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนค่ะ The Lover โอ้ The Hierophant คุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้รักครั้งนี้วนกลับมาหรือเปล่าไปขอมาหรือคะไปไหว้พระไปขอพรให้คนนี้กลับมาจริงๆด้วยสิ่งที่คุณทำได้คือการขอพรอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอธิษฐานจิตขอให้คนคนนี้กลับมาหาคุณอีกครั้งแต่ถ้าไม่กลับมาคุณก็จะอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบสดๆสวยๆรวยๆหล่อๆของคุณแบบนี้คุณอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาแต่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขามันเป็นความรู้สึกและรอคอยเขาด้วยความอดทนอาจจะอยากรอคอยเขาให้เขากลับมาอีกสักครั้งให้เขาเหมือนเดิมกับคุณคุณรู้ว่าเขาตั้งกำแพงใส่คุณแล้วค่ะคุณเองก็อาจจะพยายามตั้งกำแพงใส่เขาก็ได้นะสามถ้วยกลับมาเป็นกัลยาณมิตรใจคุณหวังลึกๆให้เขากลับมาจริงๆต้องการให้เขากลับมาอยากให้เขากลับมามากๆแต่คุณจะไม่ทำอะไรค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่เขาฝากบอกได้ความในใจของเขาถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาเสียใจคุณทำให้เขาเสียใจเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างที่เขารู้สึกดีๆต่อคุณนั้นคุณทำร้ายเขาหนักหนาสาหัสมากเขาอยากจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่ถึงแม้นคุณจะทำร้ายเขาหนักแค่ไหนถึงแม้นคุณจะทำให้เขาเสียใจมากแค่ไหนเขาก็ยังคงรักคุณอยู่ในหัวใจค่ะเขาก็หวังในใจลึกๆว่าคุณจะกลับมาเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะกลับมาทำอะไรในความสัมพันธ์นี้เขายังคงรักนั่งรักคุณอยู่ในที่ของเขาเขายังคงรักความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักยังคงอยู่สิ่งที่เขาจะทำได้คือนิ่งเฉยค่ะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ในความรักของเขาเขาบอกเลยนะความในใจของเขาเขารักคุณแต่สิ่งที่คุณทำมันหนักหนาสาหัสสาการกับเขามากเขาไปสืบไปส่องไปเห็นว่าคุณทำอะไรมาเขาสงสัยว่าใจคุณทำด้วยอะไรที่ทำร้ายเขาได้ขนาดนี้สิ่งที่คุณอยากบอกในใจของคุณค่ะคุณอยากบอกอะไรเขาคะความในใจของคุณที่อยากบอกเขาคุณอยากบอกอะไรกับเขาคะถ้าคุณบอกได้คุณทบทวนเรื่องราวระหว่างเราคุณทบทวนAce of Cupคุณรักเขาคุณอยากคุณบอกว่าคุณรักเขามากมากคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณก็ยังคงเก็บกอดเขาไว้เขายังเป็น the best เขายังเป็นคนที่คุณรักแต่ว่าความรักครั้งนี้มันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยเขาดูคุณดูว่าคุณไม่สามารถวางเขาออกจากได้สมองจากใจเลยอ่ะเขาคิดถึงคุณมากมากนะคุณต้องอดทนมากๆกับการที่คุณอยู่นิ่งๆและคุณก็มองว่าถ้าเขายังเป็นคนที่คุณรักถ้าเขาหวนกลับมา
คุณก็จะมีความสุข The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีสิงห์คุณทนกับความรักครั้งนี้และพยายามทำใจเดินต่อไปกับความต้องการของคุณเองบางครั้งคุณอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่ The Devil คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรคุณไม่เคยลืมเขาได้เขายังเป็นความทุกข์ในใจเขายังเป็นความสุขเขายังเป็นความทุกข์คุณก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณรักเขาได้มากขนาดนั้นคุณไม่เคยลืมเขาได้เลยขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับดินพฤษภกันมังกรขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะไพ่แนะนำจะแนะนำอะไรคุณไพ่แนะนำบอกว่า justice ความเท่าเทียมความยุติธรรมการตัดสินใจจากราคุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์นี้ The Date ค่ะ The Date คุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกราศีตุล Age of Cup คุณคิดถึงโอ้โหไพ่Six of Cup คุณอยากให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่ไพ่แนะนำว่าถ้าคุณต้องการยังต้องการในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งและคุณรังเรและอยู่เฉยๆคนคนนั้นอาจจะไม่อยู่ให้คุณได้กลับไปแล้วก็ได้ถ้าคุณคิดถึงเขามากรักเขามากคุณควรจะต้อง take action ค่ะควรจะต้องทำอะไรก่อนที่จะสูญเสียเขาตลอดกาลแต่การ take action นั้นคุณก็ต้อง take action อย่างโอ้โห the devil ยังไงถ้าอยากได้รักครั้งนี้ต้องลงมือทำค่ะถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆรอเขากลับมาเขาไม่กลับมาแล้วถ้าคุณยังอยากได้ยังเก็บกอดยังต้องการยังอยากได้การเริ่มต้นคุณต้องไปฝ่าย take action หรือกระทำเท่านั้นถ้าไม่งั้นรักนี้จบแน่นอนรักนี้จบแล้วมันไม่จบเจ็บแต่มันไม่จบเดชในใจคุณไม่จบรักเขาเหลือเกินเนี่ยรักเขาต้องการเขาอยากให้เขากลับมาแต่คุณไม่ทำอะไรคนอยากได้คนรักแต่นั่งอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านคนรักคงไม่ไปขับรถไปหาคุณที่บ้านมั้งหรือเปล่าหรือไงหรือว่าเห็นเขาเคยทำเขาก็ควรทำถ้าคุณอยากได้เราไม่ทำอะไรก็รอไปแล้วกันนะจ๊ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วตะกรุดช้างผสมโขงสุดยอดแห่งตะกรุดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะได้ในเรื่องของการงานได้ในเรื่องของการเงินได้ในเรื่องของคนรักคนหลงคนเมตตาปณีคนเก่าๆอาจจะย้อนคืนกลับมาก็ได้นะคะการรงนะตะกรุดเนี่ยมีการรงยันนะคิดถึงนะร่ำไรนะเกี่ยวชู้นะคำหนึ่งรงยันด้วยมือทุกดอกในตะกรุดเพราะฉะนั้นสุดยอดเมตตามหาเนตเน่เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครรุ่มหลงอุปถัมภ์ค้ำชูสุดยอดตะกรุดแห่งปี2022แล้วนะจ๊ะถ้าสนใจแอดไลน์มันจะมีไลน์อยู่ที่ใต้ลิงก์กดไลน์เข้าไปจองพุทธพิเศษใน15ค่ำเดือน6จะได้รับของในเดือนปลายเดือนพฤษภานะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box เลยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ